MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีลูกสาวทุกท่านนะครับก็คงเป็นชั่วโมงแรกสำหรับยินยาพักทำนะครับก็อยากเรียนว่าผมรับผิดชอบอาจารย์รับผิดชอบในการสอนวิทยาภาค12โดยแบ่งกับท่านศาสตราจารย์พิเศษพลตำรวจเอกดรุณสุทธิพันธ์นะซึ่งท่านก็คงสอนไปแล้วตอน5 โมงถึง6 โมงนะครับอาจารย์รับผิดชอบ1-2 ทุ่มนะครับเพราะถ้าสอนก่อนหน้านี้จะไม่มีเวลามานะครับถ้าเวลานี้จะมาได้ตลอดและอยากเรียนนักศึกษาเข้าใจนิดนึงเมื่อกี้คุยตกลงกับท่านอาจารย์สิริชัยหรือพี่อ้วนนะครับซึ่งสนิทกันแล้วเทอมที่แล้วเราสอนด้วยวิธีนี้ได้ถูกนะครับก็คือจะเปลี่ยนชั่วโมงกันนะครับโดยท่านอาจารย์สิริชัยนะครับจะสอน6 โมงถึง2 ทุ่มอาจารย์ก็สอน6 โมงถึง2 ทุ่มโดยเป็นสุขเว้นสุขนะครับคิดว่าจะตกลงกันแล้วเปลี่ยนตั้งแต่คราวหน้าเลยนะครับคราวหน้าคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์สอนก่อนนะครับเพราะอาจารย์สิริชัยบอกว่าช่วงนี้ท่านว่านะครับท่านไม่ติดภารกิจในการไปสอนที่อื่นนะครับแต่อาจารย์บางทีติดภารกิจหน้าที่ประจำนะจะเปลี่ยนกันโดยจะประกาศให้ทราบคิดว่าน่าจะวันอังคารนะครับต้องติดตามข่าวสารของเมย์ด้วยนะครับและการรับผิดชอบในการสอนของอาจารย์นี้จะรับผิดชอบสอนวิทยาภาค1-2โดยแบ่งกับท่านศาสตราพิเศษพลตรีดรุณสุทธิพันธ์นะครับท่านดารุณอาจารย์ดารุณเรียกเป็นท่านสั้นอาจารย์ดารุณนี่คิดว่าคงบอกนักศึกษาอย่างว่าท่านจะรับผิดชอบสอนเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนเพราะท่านเป็นตำรวจแต่ความจริงแล้วท่านเป็นอัยการรุ่นเดียวกับอาจารย์นี่แหละนะครับนะแต่ตอนท่านเป็นอัยการท่านน่าจะอายุใกล้30ขณะที่อาจารย์เป็นอัยการอายุ23สมัยก่อนอัยการอายุ23เนี่ยศาลอายุ25แล้วการสอนของอาจารย์นี่นักศึกษาอย่าไปคิดเก่งตอนท้ายชั่วโมงนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่จะไปเก่งกันตอนท้ายชั่วโมงบ่อยข้อสอบอาจารย์ได้รับคัดเลือกเรื่องตรงนั้นเอาตอนท้ายชั่วโมงและอาจารย์บางทีก็พูดสอนไปก็มักจะเน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเน้นทีไรอาจารย์เขาก็หลบนะครับแต่ถ้าฟังครบทุกชั่วโมงนี้ยืนยันได้ว่าน่าจะมีข้อสอบนะคราวที่แล้วก็เข้ามาแล้วเขาสอบอาจารย์แต่ไม่ใช่ชั่วโมงท้ายเพราะชั่วโมงท้ายเขาหลบเธอแล้วนะครับแล้วคนที่หลบก็ไม่ใช่แล้วกลุ่มอาจารย์ที่พิจารณาซึ่งอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มที่พิจารณานั้นด้วยนะครับเนี่ยเวลาเลือกและอาจารย์ท่านหนึ่งจะออกข้อสอบมากี่ข้อก็แล้วแต่ถ้าได้รับการพิจารณาข้อหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อีกนะครับการที่นักศึกษาไปใช้เก่งท้ายชั่วโมงนี้ท่านจะผิดหวังแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้าก็มีผู้ที่ได้เดแล้วนะครับท่านได้เรียนตั้งแต่รุ่น61มั้งนะแต่เพิ่งจะมีสิทธิ์สอบเอกการมาถามว่าสอบเอกการเมื่อไหร่บอกให้ได้เลยว่าเอกการสอบเดือนกุมภาให้พี่ญาติพี่น้องหรือพุทธภูมิกุมภาแน่นอนแต่จะมีการประชุมกอในวันที่19ธันวาจะกำหนดอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่เท่าไหร่แน่นะครับและหลักการในการสอบของเอกการนี่จะแปลกนิดนึงไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยที่อาจารย์เป็นอธิบดีกอดูแลการทั่วประเทศนั้นเมื่อปี2549นะเราจะตรวจคุณสมบัติให้เสร็จก่อนแล้วก็สอบผลสุดท้ายกว่าจะตรวจคุณสมบัติเสร็จกว่าจะสอบช้าไปนานนะคราวนี้เราจะตรวจคุณสมบัติหลักห้องว่างก่อนนะครับนะแล้วก็สอบเช่นคุณสมบัติท่านผ่านงานครบ2 ปีไหมอะไรทำนองนั้นนะแต่คุณสมบัติความประพฤติของท่านอะไรต่างๆนั้นอาจจะต้องดูละเอียดอีกทีหนึ่งดังนั้นบางท่านอาจจะสอบได้แต่คุณสมบัติมาตกตอนตรวจก็มีนะครับและใครถ้ามีใจรักพระพวกมากคือไม่อยากทดสอบได้ท่านก็สามารถจะแจ้งประวัติมาที่เอกการตรวจสอบก็ได้
คือพูดง่ายๆคนที่สอบแล้วถูกสอยได้ทุกมือนะครับนะหลักเกณฑ์ของอัยการจนกระทั่งบรรจุครับท่านสอบได้ประกาศผลสอบปากเปล่าสอบปากเปล่าได้ประกาศผลออกมาได้แล้วนะพอบรรจุเสร็จมีคนที่หวังดีมาร้องว่านะครับมาร้องว่าไปทำคนเขาท้องนะครับแล้วมีคดีฟ้องกันอยู่แต่พอเอิญท่านเปลี่ยนชื่อนะไม่รู้ก็ถูกสอยได้เช่นเดียวกันนะครับผู้ที่มาพบอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าทำยังไงสอบได้ฟังอาจารย์ชั่วโมงไหนดีแนะนำไม่ได้ครับแนะนำไม่ได้ว่าฟังทำไมดีแต่แนะนำได้ว่าไปบนนะครับรับรองได้ได้ผลมาหลายๆแล้วมีคนสอบได้เราประกาศผมจะเอาทั้งหมด140คนสอบได้90คนแต่บรรจุจริง80คนนะครับก็ปรากฏว่ามาบอกอาจารย์ที่อาจารย์บอกนั่นนะครับนะออกข้อสอบเลือกเกี่ยวกันชัยสุภิสงฆ์ไม่ออกที่นี่แต่ไปออกที่อัยการบอกความจริงไม่เคยใบ้เลยจะมีข่าวลือว่าอาจารย์ไปจัดติวต้องบอกความจริงนี่มึงไม่เคยติวที่ไหนนะครับมีแต่พูดกันในห้องสอบนี้และคราวที่แล้วก็ไม่ได้รูปออกข้อสอบอัยการเนื่องจากหลานสอบนะแล้วหลานอาจารย์เก่งมากครับได้38นะครับไม่ถึงครึ่งด้วยนะตอนนี้ไปชุบตัวกำลังชุบตัวอยู่เมืองนอกอยู่นะเพื่อปล่อยโอกาสให้ปีนี้ออกข้อสอบนะแต่ชั้นระดับของอาจารย์นี้จะไม่ใช่ออกข้อสอบนะครับตอนช่วงเป็นอาทิตย์ดีเคยออกข้อสอบวิทยาที่ถึง6ข้อนะทุกคนเพ่งมาทางนี้หมดนะครับเราก็กลัวรั่วไม่มีการพิมพ์เลยนะต้องเขียนเรื่องอะไรในตัวเองแต่ปัจจุบันนี้เป็นรอยการที่สุดไม่มีหน้าที่ในการออกสอบมีแต่ตรวจดูความเรียบร้อยในการออกสอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิ่งมาหาอาจารย์นะครับเพื่อไม่หมอกนะครับมีบางท่านเอาน้ำส้มมาฝากไม่ทราบเพื่อขอไม่หมอกหรือเปล่าเลยไม่กล้ากินนะครับน้ำส้มอันนี้พูดเล่นนะพอดีหวานๆไม่ค่อยอยากทานตอนเย็นนะครับก็คุยกันเพื่อผ่อนคลายเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันแล้วนะข้อเสียของอาจารย์นิดหนึ่งที่ต้องรู้นิดหนึ่งเวลาจะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่สอนทุกครั้งที่สอนไม่ว่าจะสอนวิทยาโทหรือสอนวิทยาตรีนะครับนะวิทยาที่สอนวิทยาตรีตอนนี้กลับไปสอนที่รามเรียนได้ทราบนิดหนึ่งอาจารย์ก่อนเป็นเอกการเป็นอาจารย์รามครับเมื่อปี2515ปรากฏลูกศิษย์อายุมากกว่าอาจารย์แทบทั้งนั้นนะครับตอนนั้นยังไม่ยิ่งเอกเลยนะครับเนี่ยก็สอนมาตลอดเพราะฉะนั้นจะมีความรอบรู้ด้านวิทยาคิดว่าตัวเองรู้เนี่ยก็กินตำราขึ้นมานะครับอันนี้ตำราทั้งหมดของวิทยาจะเป็น4เล่มอันนี้คือส่วนหนึ่งของเล่มหนึ่งนะครับแต่ถามว่าจะขายอย่างไม่มีขายครับนะเขียนมาอย่างนั้นเองนะครับทำไมถึงไม่ขายยังไม่ถึงเวลาจะขายนะครับนะถ้าถึงเวลาจะขายแล้วจะบอกว่าจะขายยังไงนะจะครอบคลุมทุกอย่างแต่ตอนนี้อยากแนะนำว่าถ้านักศึกษาอยากสอบได้แล้วคิดว่าคนมาเรียนที่หวังสอบได้บอกนิดนึงครับพยายามดูตำราของเนที่จัดพิมพ์นะครับตำราที่ไปจัดพิมพ์ของเนนี่ฝากไปดูอยู่อันนึงท่านดูแล้วเนี่ยนะไม่ว่าข้อสอบทุกษาอัยการข้อสอบเนมักจะออกในตำรานี้นะครับเพราะท่านเป็นปรมาจารย์จริงแต่ยังหนุ่มอยู่นะครับคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติจรวัชรสวัสดิ์นะโฆษณาให้ท่านฟรีเลยท่านไม่เดพิมท่านตอนจบธรรมศาสตร์รุ่นพี่อาจารย์สองรุ่นนะรุ่นเดียวกับท่านนายกอดีตนายกมนตรีสมชายวงสวัสดิ์นะท่านได้เกียรตินิยมดีมากก็คือเกิน 85% นะน้อยคนที่จะได้ในรุ่นสมัยก่อนไม่ค่อยได้กันสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกเกียรตินิยมดับหนึ่งนะครับในทุกมหาวิทยาลัยนะครับท่านเก่งมากนะถ้าพอมีเงินเหลือจากเที่ยวเตะนะหาซื้อไว้รับรองไม่ผิดหวังในการที่ท่านจะหวังเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ได้เลยนะทุกท่านหวังได้อยากเป็นผู้สายอยากเป็นการท่านสอบไปเถอะครับเพราะว่ายังไงไงเราก็จำกัดอายุอยู่แล้วนะจำกัดขั้นตอนที่มากนะมีบางท่านเนี่ยเรียนสอบมาหลายท่านนะถ้าท่านเดินไปเห็นมีผู้สอบเนที่อายุมากมาเขาไม่ได้มาเรียนผู้สอบเนนะเขาจะมาฟังอาจารย์เพื่อสอบผู้สายการรู้สึกท่านจะอายุ57แล้วนะครับนะก็ไม่นานไปไหนนะเอาละครับตอนนี้เข้ามาสู่เรื่องที่วิธีการ
ทำอย่างไรให้ได้วิทยานะครับสิ่งสำคัญที่สุดในภาค1 2นี่จะมีแน่ๆ3ข้อดังนั้นท่านต้องหาวิธีที่จะทำให้ได้ก่อนส่วนท่านจะมีความรู้เชี่ยวชาญก็อย่าไปสนใจนะครับตอนนี้เอาให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นท่านจะเชี่ยวชาญเองนะครับในกระบวนพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับวิทยาในเมืองไทยท่านต้องรู้คอนเซ็ปต์นิดหนึ่งเพราะทุกท่านเรียนวิทยาตรีหมดแล้วนะครับประเทศไทยเราเนี่ยระบบกฎหมายซิวิลลอว์แต่ความจริงปรมาจารย์ของเรามาจากโอคมอนลอว์จากพวกอังกฤษเพราะฉะนั้นวิทยาเราออกมาจะไม่เหมือนชาวบ้านเท่าไหร่คือวิทยาของเมืองไทยเราเนี่ยการดำเนินคดีอาญาทำได้สองส่วนคือส่วนหนึ่งทำโดยรัฐอีกส่วนหนึ่งทำโดยบุคคลต้องรู้คอนเซ็ปต์นี้ดีนะครับบุคคลที่จะดำเนินคดีอาญาได้เราเรียกชื่อสั้นๆว่าผู้เสียหายตามมาตรา24นะครับมาตรา24จะเป็นผู้เสียหายบุคคลที่ดำเนินคดีโดยรัฐคนที่จะดำเนินคดีก็คือพนักงานอัยการซึ่งพนักงานอัยการไม่ใช่เฉพาะข้าราชการอัยการข้าราชการอื่นก็ได้แต่ในทางปฏิบัติจริงนะครับในปัจจุบันนี้พนักงานอัยการก็คือข้าราชการอัยการแต่จริงๆแล้วจะเป็นหน่วยงานอื่นก็ได้ถามว่าเคยมีหน่วยงานอื่นที่ฟ้องคดีที่ไม่ใช่อัยการมีไหมครับเขาเรียกผู้ว่าคดีฟ้องคดีสันแขวนนะครับอันนั้นก็มีเป็นต้นนะครับนะในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับนะต้องให้รู้นิดหนึ่งว่ามีประเทศมากมายที่ท่านที่เรียนปริญญาโทไม่ว่าจะเมืองไทยหรือเมืองนอกก็ทราบดีว่ามีหลายประเทศเช่นการดำเนินคดีเขาให้เฉพาะรัฐอย่างเดียวถ้าในเอเชียที่สำคัญที่สุดนะครับอันดับหนึ่งแซงมาเรียบร้อยแล้วก็คือเกาหลีครับอันดับ2ญี่ปุ่นสมัยก่อนอันดับ1ญี่ปุ่นนะฮะเพราะอาจารย์มีโอกาสไปดูงานทั้ง2ประเทศดูแล้วเกาหลีนี่เยี่ยมมากนะครับนะเยี่ยมมากนะครับนะส่วนในต่างประเทศซึ่งการดำเนินคดีโดยรัฐนั้นเฉียบขาดนะครับก็คือฝรั่งเศสเยอรมันนะครับนะส่วนพวกคอมมอนลอว์ไม่ว่าอังกฤษหรืออเมริกาอันนี้จะมีการดำเนินคดีโดยรัฐน่าจะมีแทรกการดำเนินคดีโดยหรือที่เราเรียกผู้เสียหายหรือราษฎรนะครับส่วนประเทศไทยนั้นการดำเนินคดีรัฐกับเอกชนเสมอกันครับเสมอกันหมายความว่าไงการดำเนินคดีรัฐต้องผ่านกลไกของรัฐก็ต้องมีการสอบสวนเมื่อสอบสวนส่งอัยการเห็นควรสั่งฟ้องก็สั่งฟ้องไปนะครับกฎหมายในมาตรา162จึงเขียนไว้ชัดในวงเล็บ2ว่าเมื่อมีอัยการฟ้องคดีแล้วศาลไม่จำเป็นที่ต้องมีการไต่สวนฟ้องท่านจะไต่หรือไม่ไต่ก็ไม่เป็นไรแต่เรียกให้เต็มนะครับไต่สวนมูลฟ้องนะครับไม่จำเป็นนะครับและปัจจุบันนี้ถามว่าศาลไต่สวนมูลฟ้องไหมเป็นทางการนะครับไม่มีศาลไม่เคยไต่สวนมูลฟ้องเลยปัจจุบันนี้แต่เดิมเคยมีไหมมีเหมือนกันครับเป็นคดีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับมีการไต่สวนเพราะอะไรเพราะว่าการที่อัยการจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนตามวิทยามาตรา120อยู่แล้วเพราะฉะนั้นศาลจึงได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าผ่านการกลั่นกรองของหน่วยงานของรัฐทั้งฝ่ายบริหารหรือฝ่ายหน่วยงานอื่นในรัฐธรรมนูญเพราะอัยการเดี๋ยวนี้เป็นหน่วยงานอื่นในรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ไปแต่ถ้าเป็นการดำเนินคดีโดยผู้เสียหายฝากนักศึกษาไปดูนะครับว่าผู้มีอำนาจฟ้องก็คือมาตรา28คือผู้เสียหายของพนักงานอัยการแต่พอฟ้องคดีแล้วตัวบทมาตรา162ใช้คำว่า private prosecution หรือเรียกว่าการดำเนินคดีโดยราษฎรนะครับอันนี้ล่ะครับใช้ทำไมถึงใช้ศัพท์ต่างกันแต่ปรากฏว่าการดำเนินคดีนั้นน่าจะเป็นเรื่องของราษฎรหรือเอกชนฟ้องแต่ถามว่าหน่วยงานของรัฐไปดำเนินคดีแบบผู้เสียหายฟ้องคดีเองในคดีอาญาทำได้ไหมมีคำพิพากษาออกมาแล้วคือกรมควบคุมมลพิษได้มีการฟ้องคดีอาญานะครับเกี่ยวกับช่อโกงเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่ของดังแล้วผลปรากฏว่าศาลพิพากษาลงโทษนะครับด้วยความเคารพในคำพิพากษาความเห็นของอัยการในทางวิชาการและอาจารย์คิดว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหายจริงตามมาตรา28ไม่น่าจะฟ้องคดี
ได้ตามมาตรา162ต้องใช้กลไกของเรานะครับแต่คำพิพากษาศาลก็ได้มีการลงโทษแต่เป็นเพียงศาลชั้นต้นก็ฝากไปคิดเถอะนะครับถ้าใครไปเรียนโทที่ต้องวิเคราะห์อะไรลองคิดในประเด็นนี้เพราะตอนที่อาจารย์ได้ปริญญาโทนั้นนะของเมืองไทยนะอาจารย์ก็เขียนเรื่องผู้เสียหายในคดียาเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องให้รู้คอนเซ็ปต์ก่อนเมื่อคอนเซ็ปต์ว่าผู้เสียหายก็ฟ้องคดีได้พนักงานในการก็ฟ้องคดีได้แล้วการฟ้องคดีต่างคนต่างมีอิสระในการฟ้องคดีนะผู้เสียหายจะฟ้องคดีอะไรฟ้องได้หมดครับขอแต่เพียงอย่างเดียวต้องเป็นผู้เสียหายตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับส่วนในการจะฟ้องคดีอะไรก็ฟ้องได้หมดถ้ามีการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเขาเลยแยกคดีออกมาตามที่พวกเราได้ทราบถ้าเป็นคดีอาญาแผ่นดินอาญาแผ่นดินปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสามารถจะสอบสวนได้โดยไม่ต้องมีการร้องทุกข์นะครับตามมาตรา2วงเล็บ7การร้องทุกข์ใครจะร้องทุกข์ได้ก็คือผู้เสียหายนั่นเองดังนั้นในคดีอาญาแผ่นดินก็บอกว่าพนักงานสอบสวนสอบสวนได้ตามมาตรา120พนักงานในการก็ฟ้องไปได้แต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวพนักงานจะสอบสวนได้ต่อเมื่อมีการร้องทุกข์โดยตามระเบียบไอ้คำว่าร้องทุกข์ตามระเบียบสมัยอาจารย์เรียนวิทยาก็บอกร้องทุกข์ตามระเบียบคือยังไงมันมีวิธีการยังไงนะนะอย่าเรียนให้ทราบเลยว่าร้องทุกข์ตามระเบียบก็คือการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีที่ว่าไปอย่างนักศึกษาก็ต้องไปดูมาตรา123 124ร้องทุกข์123ต่อพนักงานสอบสวนนะครับร้องทุกข์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็อยู่ในมาตรา124อาจจะร้องทุกข์ด้วยทำเป็นหนังสือก็ได้ร้องทุกข์ด้วยปากก็ได้นะครับอันนั้นเราจะไปพูดกันอีกทีนึงนั่นแหละครับคือการร้องทุกข์ตามระเบียบถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วต้องมีการร้องทุกข์ตามระเบียบเมื่อมีการร้องทุกข์ตามระเบียบพนักงานสอบสวนจึงสอบสวนได้เมื่อพนักงานสอบสวนสอบสวนได้ส่งมาอย่างพนักงานการพนักงานการก็ฟ้องคดีได้นะตามประมวลกฎหมายวิธีเรียกความอาญาเรียกคดีประเภทนี้เรียกว่าคดีความผิดต่อส่วนตัวนักศึกษาบอกตอนสมัยเรียนประมวลกฎหมายอาญาทำไมเรียกความผิดอันยอมความได้สองอย่างเหมือนกันไหมสองอย่างนี้ความหมายคำถ้อยคำไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันนะครับอาจารย์เคยถามอาจารย์ที่สอนตอนเรียนวิทยาดิเมื่อปี2515เขาเรียนเอกวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกทำไมถึงร่างไม่เหมือนอาจารย์ก็พูดเล่นๆนะครับนะบอกว่าคนร่างกฎหมายเขาร่างคนละคนนะแต่ความจริงแล้วการที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมือนกันทำไมถึงใช้คำว่าความผิดอันยอมความได้ในประมวลกฎหมายอาญาเพื่ออยากแสดงให้เห็นว่าความผิดดังกล่าวนี้มาตกลงยอมกันยุติเรื่องได้เขาเรียกความผิดอันยอมความได้พอมาวิทยาเป็นเรื่องกระบวนการในการดำเนินคดีจึงอยากจะบอกว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวจะหยุดไม่ดำเนินคดีก็ได้นะครับเพราะการกระทำความผิดอาญานี่นะครับเกิดเป็นคดีอาญาเกิดขึ้นเป็นทันทีไหมทันทีเมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นไม่เหมือนทางแพ่งนะครับทางแพ่งนะมีการทำผิดทางแพ่งยังไม่เป็นคดีอยู่ที่ความประสงค์ของตัวความอยากจะฟ้องหรือไม่ทางอาญานี่เป็นคดีอาญาเกิดขึ้นเมื่อเป็นคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสามารถดำเนินคดีได้จึงแยกแยะไปว่าคดีไหนที่ผู้เสียหายเขาไม่ต้องการจะดำเนินคดีอย่าไปยุ่งกับเขานะครับอย่าไปยุ่งกับเขายกตัวอย่างว่าอาจารย์เนี่ยชอบสาวๆสาวๆเข้ามาหลอกลวงพาพวกพวก5 6คนมาหลอกลวงชอบโกงอาจารย์นะครับนะคดีชอบโกงนักศึกษาก็ได้เรียนแล้วว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วเป็นความผิดต่อส่วนตัวในกรณีดังกล่าวนี้ปรากฏว่าอาจารย์ไม่พอใจที่ถูกหลอกลวงเสียเงินไป 1,000 บาทนะครับก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีถามว่าการแจ้งความดำเนินคดีก็คือคำร้องทุกข์ที่เราได้เรียนกันมาใช้ปริญญาตรีคนหลอกลวงหมด5 คนแล้วหัวโจกจริงคือผู้หญิงสาวสวย
อีก4คนเป็นผู้ชาย2เป็นเกย์2นะซึ่งอาจารย์ก็ไม่ชอบเกย์นะครับอันนี้ต้องบอกไปด้วยนะครับนะยังไม่เบียดเบียนนะครับในกรณีดังกล่าวอาจารย์ก็เลยแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชาย2กับเกย์2นะครับผู้หญิงอาจารย์ไม่แจ้งความดำเนินคดีถามว่าในอันนี้เป็นกรณีเขาร่วมกันกระทำความผิดเป็นตัวการด้วยกันถามว่าพนักงานสอบสวนจะมาสอบสวนดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมตอบได้จริงไม่ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะเราประสงค์จะดำเนินคดีกับใครถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเราก็ดำเนินคดีพนักงานสอบสวนก็สอบสวนได้ทั้งนั้นนะครับในประเด็นนี้อยากให้นักศึกษามองให้เห็นภาพถ้าเป็นความผิดส่วนตัวแล้วสิ่งสำคัญนักศึกษาต้องเจาะไปนะถ้าเกิดมีคำถามขึ้นมาว่าเป็นเรื่องความผิดต่อเธอเจาะว่าใช่ผู้เสียหายหรือไม่ถ้าใช่ผู้เสียหายเขามีเจตนาอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในมาตรา2วงเล็บ7ว่าเจตนาอย่างไรจะมองเห็นครับแจ้งความไปแล้วตำรวจทำงานช้ามากไม่ทันใจเราก็นักกฎหมายนักศึกษาบางคนเป็นผู้เสียหายนักกฎหมายฟ้องคดีเองเลยถามว่าฟ้องได้ไหมตอบเดียวได้แจ้งความแล้วทำไมฟ้องคดีเองได้เพราะบทบัญญัติกฎหมายให้สามารถจะต่างคนต่างทำได้ร่วมกันทำก็ได้ไม่มีอะไรห้ามนะครับเดินทางเป็นคู่ขนานกันไม่ยอมตกลงยอมกันที่จะเป็นคดีเดียวกันได้นะซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนต่อไปในภาคสามภาคสี่ว่าการฟ้องคดีแล้วทุกคนต้องยึดในคำฟ้องของตัวเองโดยยึดหลักตามมาตรา158ยึดเลยตามคำฟ้องตัวเองต่างคนต่างฟ้องคำฟ้องฟ้องกันคนละข้อหาทั้งที่เหตุการณ์เดียวกันได้เป็นเรื่องแปลกครับเราได้เรียนกันแล้วว่าในการดำเนินคดีอาญาคนทำผิดอาญาครั้งเดียวถูกลงโทษครั้งเดียวทุกคนก็ว่าอย่างนี้หมดแต่ในทางปฏิบัติประเทศไทยฟ้องคดีกี่ครั้งก็ได้เนี่ยฟ้องคดีกี่ครั้งก็ได้แต่ขออย่างเดียวให้ลงโทษครั้งเดียวการที่ลงโทษครั้งเดียวนั้นมียืนยันได้นะครับในมาตรา39วงเล็บ4นะถ้าศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้วคดีที่คาอยู่ที่ศาลศาลต้องจำหน่ายไปเลยนะครับจะเก็บไว้ไม่ได้นะไม่ว่าคำพิพากษานั้นจะยกฟ้องหรือลงโทษแล้วคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหมายความว่ายังไงคำพิพากษาฎีกาเดิมบอกว่าคดีถึงที่สุดฎีกาใหม่บอกไม่ใช่เสร็จเด็ดขาดคือเสร็จเด็ดขาดในแต่ละศาลนั่นแหละเป็นกรณีเสร็จได้ขาดแล้วซึ่งเราจะได้ว่ากันต่อไปแต่ภาพที่อาจารย์อยากให้เห็นว่าผู้เสียหายกับพนักงานการต่างคนต่างฟ้องได้เมื่อฟ้องคดีไปแล้วเรื่องเดียวกันศาลท่านเกิดมารู้ด้วยตนเองหรือฝ่ายโจทย์คนใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะดำเนินคดีตามหลักที่ว่าการกระทำความผิดครั้งเดียวถูกลงโทษครั้งเดียวก็สามารถจะเอาคดีสองคดีนี้เข้ารวมกันได้เราเรียกว่าการรวมพิจารณาการรวมพิจารณาสังเกตได้ง่ายนิดเดียวถ้าเลขคดีมีเลขมากกว่า2เลข2เลขในที่นี้ไม่ใช่ตัวหนังสือเลขนะเช่นคดีที่100กับคดีที่101อันนี้เขาเรียกรวมพิจารณานะครับรวมพิจารณาการรวมพิจารณาก็จะกำหนดว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เคยมีปัญหาว่าในกรณีที่ฟ้องคนละฐานแล้วรวมพิจารณาได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปคิดดูนะจะไปก้าวร่วมกับผู้ที่สอนอาญาวิทยาภาคสามภาคสี่เข้าไปด้วยนะครับอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าปรากฏว่าผู้เสียหายกับอัยการที่บอกต่างคนต่างมีแล้วนะครับนะมีอำนาจในการฟ้องคดีถ้าไม่ต่างคนต่างฟ้องอัยการฟ้องไปผู้เสียหายในการฟ้องคำฟ้องใช้ได้แต่อยากจะมาดูแล้วว่าเวลาสืบคดีนั้นอัยการตกติหรือไม่ผู้เสียหายก็อาจจะเข้ามาได้การที่ผู้เสียหายเข้ามาในกรณีนี้เขาเรียกขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมตามมาตรา30หรือแล้วไปดูมาตรา3ให้อำนาจไว้นะผู้เสียหายฟ้องคดีไปแล้วอัยการอยากเข้าไปคุมผู้เสียหายอัยการก็ร้องเข้าไปได้ตามมาตรา31ก็คือผ
พนักงานในการขอเข้าไปโจทย์ร่วมแต่การเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมนี้ถ้าอัยการพนักงานในการฟ้องแล้วผู้เสียหายเข้ากฎหมายเขียนไม่ชัดครับนะก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแต่ถ้าผู้เสียหายฟ้องอัยการเข้าไปบอกก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดนะในมาตรา31อันนี้มาตรา30มาตรา31ก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดกับคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในมาตรา39วงเล็บ4ศาลฎีกาออกมาคนละแนวครับนักศึกษาต้องคิดก่อนอันนี้ฝากให้คิดก่อนนะออกมาคนละแนวแนวเป็นไงเมื่ออาจารย์พูดถึงประเด็นนี้จะบอกให้ชัดเจนว่าฎีกาว่ายังไงนะครับทั้งที่การสอบอัยการนะเราไม่เคยยึดฎีกาและการปรมาจารย์ขอให้การสอนมาผมไม่ยึดฎีกาแล้วครับแต่นักศึกษาจะสอบเนแล้วไม่ยึดฎีกาเนี่ยนะมีโอกาสมากที่จะสอบใหม่นะครับถ้าท่านยึดฎีกาเพราะการออกข้อสอบแต่ละครั้งอาจารย์ลงทดสอบตัวเองออกข้อสอบมาโอ้วันนี้ออกข้อสอบได้เยี่ยมเลยเพราะสอนวิทยามาตั้งแต่ปี2517ที่รามคำแหงคนละเสกกับท่านอาจารย์อธิบดีประเทืองเทวทิพย์สมัยก่อนนะครับออกข้อสอบเยี่ยมเลยแต่ไม่มีฎีกาไม่เคยได้รับเลือกสักทีนะครับแต่พออ้างฎีกาเข้ามาที่เป็นฎีกาย้อนหลังไปปี2ปีได้รับเลือกนะหรือเผยเคล็ดลับแล้วไปอ่านฎีกาย้อนหลังนะแต่ถ้าไหนเคยออกข้อสอบใน5ปีแล้วไม่ต้องไปอ่านเราก็ไม่ออกสอบหรอกมีเผลอๆออกมาเหมือนกันนะแล้วเผลอๆคนเลือกก็ลืมเลือกเหมือนกันนะเร็วๆนี้ก็มีเลือกนะครับแต่อย่าไปคิดว่าเผลอต้องคิดว่านะเพราะฉะนั้นข้อสอบย้อนหลังไป5ปีรู้เป็นแนวพยายามดูเจอให้เกิน5ปีไว้นะครับถ้าจะดูข้อสอบเก่านะครับในกรณีนี้มองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการขอเป็นโจทย์ร่วมยังไงแล้วอันเนี้ยหลักของอัยการเลยนะการฟ้องคดีต้องมีการสอบสวนแต่การขอเป็นโจทย์ร่วมไม่ต้องมีการสอบสวนก็ขอเป็นโจทย์ร่วมได้นะครับหรือสอบสวนไปเสร็จแล้วสอบสวนยังไม่เสร็จก็ขอเป็นโจทย์ร่วมได้เพราะพนักงานในการมีหน้าที่เข้าไปควบคุมดูแลผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ฟ้องคดีไม่ให้เบี้ยวถามว่าผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องคดีนี่เบี้ยวเก่งไหมจากประสบการณ์ที่อาจารย์เป็นอัยการตั้งแต่ปี2518สมัยก่อนเรียกว่ารุ่นแผ่นดินไหวนะฮะ17กุมภาพันธ์2518ไปดูได้แผ่นดินไหวร้ายแรงที่สุดในประเทศไทยนะครับนะในประเทศไทยนะครับอาจารย์เป็นอัยการรุ่นนั้นพลตรีเอกดรุณสุริพันธ์ก็เป็นอัยการรุ่นเดียวกันตอนนั้นท่านเป็นพันตรีไปในการสักพักท่านโอนตัวไปตำรวจเป็นตัดพันตรีเอกพิเศษเลยนะใครที่เป็นตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วมาเป็นอัยการแล้วโอนกลับนะอย่าหวังไงนะมีคนเดียวในประเทศไทยที่ระดับสำคัญไปเยอะนะครับอันนี้พอมองเห็นภาพแล้วนะเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มต้นมารู้จักวิทยาที่อาจารย์รับผิดชอบการที่จะรู้จักวิทยาได้นะจากประสบการณ์ว่าสอนเนแล้วออกข้อสอบนะครับเนแล้วก็ตรวจข้อสอบแต่ตรวจไม่มากนะเพราะอาจารย์บางทีตรวจแล้วนี่นะเครียดครับนะคือเครียดคือตรวจแล้วชอบให้คะแนนน้อยสมัยก่อนสอบอัยการอาจารย์ตรวจนะได้คะแนนน้อยกันทั้งนั้นนะพอให้ผู้ท่านพระพิชาตรวจได้คะแนนเยอะแต่เดี๋ยวนี้การสอบอัยการผู้สาทำเหมือนกันนะตรวจ2คนละหาร2เนเรายังตรวจคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่สำคัญสอบเนของเราต้องไปบุญเหมือนกันนะครับขอให้การที่ตรวจใจดีนะครับนะอันนี้เป็นต้นแต่อย่าทุจริตนะครับถ้าทุจริตได้ท่านนอกเหนือจากสอบตกแล้วท่านอาจจะถูกลบชื่อจากทะเบียนเนี่ยถ้าถูกลบชื่อเมื่อไหร่เนี่ยอนาคตท่านจะไม่มีเลยเพราะการจะเป็นทนายอะไรท่านก็ต้องมาขึ้นทะเบียนนะครับแม้ท่านไม่ได้เดนะท่านก็ต้องขึ้นทะเบียนนะฝากไว้ด้วยนะครับนะอันนี้ต้องย้ำนิดนึงแล้วข่าวในเรื่องนี้จะมีการเปิดเผยเร็วๆนี้นะครับเอาละครับกลับมาดูเรื่องวิทยานะครับในเรื่องวิทยานี้อยากให้นักศึกษาได้รู้หลักนะครับที่สำคัญก็คือมาตรา2มาตรา2นี่ถ้าจะเปรียบเสมือนประมวลกฎหมายอาญาก็คือบทนิยามนะครับบทนิยามอันอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอย่างศาลเนี่ยหมายถึงทั้งตัวศาลทั้งหมายถึงผู้ศาลนะครับ
ผู้ต้องหาก็ให้รู้นิดนึงก็คงเรียนมาแล้วนะครับผู้ต้องหาเนี่ยหมายถึงต้องถูกดำเนินคดีแล้วนะครับนะครับแต่ยังไม่ถูกฟ้องนะครับแต่ถ้าถูกฟ้องแล้วเป็นจำเลยนะครับอาจารย์เลยมักจะพูดเล่นๆนะถ้าท่านอยากเลื่อนตำแหน่งได้เร็วนะท่านลองกระทำความผิดอาญาท่านจะเลื่อนตั้งแต่เป็นผู้กระทำความผิดเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ถูกจับเป็นผู้ต้องหาฟ้องดีเป็นจำเลยถ้าเกิดหลักฐานแน่นท่านก็เป็นนักโทษนะครับนช.นะเลื่อนตำแหน่งได้หรืออาจจะเป็นนักโทษหญิงก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าใครอยากเลื่อนตำแหน่งเร็วนะครับอันนี้มีทำให้ท่านได้อันนั้นก็เป็นเหตุแต่มาตราที่สำคัญคือวงเล็บ4ตอนนี้อาจารย์จะบอกให้เห็นภาพว่าเราจะต้องดูเรื่องอะไรนะแล้วส่วนขยายความอีกทีเราจะมาเริ่มกันชั่วโมงหน้านะครับซึ่งได้2ชั่วโมงติดต่อวงเล็บ4ผู้เสียหายในตัวบทเขียนว่าหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งถ้าใช้คำว่าฐานใดฐานหนึ่งนี้ให้คนเข้าใจคือการทำความผิดอาญานั่นเองรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติในมาตรา4 5และ6อันนี้แหละครับที่เราต้องพูดกันละเอียดแล้วมีฎีกาที่น่าสนใจหลายเรื่องแล้วยังไม่ได้ออกข้อสอบเลยนะครับอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ฟังแต่สิ่งสำคัญที่สุดในกรณีผู้เสียหายนะเขาเลยบอกต้องมี3ส่วน1ต้องมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นเสียก่อนนะครับต้องมีการกระทำ2การกระทำความผิดอาญานี้ต้องมีบุคคลได้รับความเสียหายจึงจะเกิดผู้เสียหายบุคคลในที่นี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เป็นบุคคลตามกฎหมายหรือเรียกภาษากฎหมายว่านิติบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้นะ2อย่างธรรมดานี่คำว่าผู้เสียหายคือแค่นี้เราก็คือผู้เสียหายที่แท้จริงแต่ปรากฏว่าตามแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาบอกว่าต้องมีส่วนประกอบที่3ต้องเป็นผู้เสียหายนิติในขยายความว่าไงก็ต้องเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายขยายความว่าไงต้องเป็นผู้เสียหายซึ่งไม่ได้มีส่วนในการกระทำความผิดแต่ตำราส่วนใหญ่บอกว่าต้องไม่มีส่วนร่วมในการทำความผิดแต่ความเห็นอาจารย์ว่าไม่ต้องใส่คำว่าร่วมต้องไม่มีส่วนในการทำผิดพอร่วมคำว่าเจตนาร่วมนั้นต้องมีเจตนาร่วมในการกระทำเช่นเป็นผู้ใช้เป็นตัวการเป็นผู้สนับสนุนร่วมแต่ถ้าต่างคนต่างทำก็อาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไหนได้เช่นกรณีรถชนเองครับต่างคนต่างประมาทอีกคนจะแห่โค้งมาอีกคนจะขับรถเร็วชนตู้มนะมีส่วนไหมมีส่วนแต่ว่าไม่ได้ร่วมเขานะเพราะฉะนั้นในการว่ามีส่วนในนั้นก็คือมีส่วนผิดด้วยผิดมากผิดน้อยก็ตามไม่ใช่ผู้เสียหายทั้งสิ้นเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่ไหนหรือแม้กระทั่งการมีส่วนนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ยินยอมไม่ทำก็ไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับไม่ใช่ผู้เสียหายนะแล้วการยินยอมนั้นอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามก็ไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ส่วนมากเราจะไปมองเรื่องการยินยอมซึ่งผิดกฎหมายเช่นยินยอมไม่ทำแท้งนะครับนะยินยอมไม่ทำแท้งในกรณีนี้ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายยินยอมให้เขายิงบอกอาจารย์แน่นะครับยินยอมให้ยิงเพราะอาจารย์มีความเชื่อนะอาจารย์มีความเชื่อเรื่องพระนะครับนะใครนับถือศาสนาอื่นอาจจะมีความเชื่อในศาสนาตัวเองอาจารย์มีความเชื่อมากนะต้องยอมรับเลยนะว่าอาจารย์นั่งเครื่องบินแล้วเครื่องบินตกอาจารย์ก็ไม่ตายเพราะอาจารย์มีเบญจภาคีนะครับตอนนั้นไปตรวจราชการที่ใต้สามจังหวัดชายแดนเป็นรองอาการสุดเมื่อ3ปีที่แล้วไปตรวจเลยท่านอธิบดีต่างๆท่านผู้ตรวจไปบอกหน้าไปตรวจเลยบอกไปเธอพอดีอาจารย์สนิทนะกับท่านแม่ทัพตอนนั้นคือพลเอกพิเชษฐ์พิสัยจอดนะครับนะไปตรวจเลยท่านก็เอาแบ็คฮอคไม่จะแบ็คฮอคให้นั่งไหมแบ็คฮอคไม่บินเลยที่บินนะแต่พอหลังจากนั้นที่กาญจนบุรีตกเอาตกเอานะครับนะพอไปอีกครั้งหนึ่งท่านบอกแบ็คฮอคนี่มีกษัตริย์ของคูเวตมาหรือไงเนี่ยต้องไปรับเพราะฉะนั้นส่งเครื่องบินธรรมดามาให้นะพอนั่งเครื่องบินขึ้นปุ๊บ
จมันไม่ขยับเหมือนเราสตาร์ทเครื่องเจมันต้องหมุนรอบต้องหมุนได้น้ำมันต้องได้เครื่องบินบินแล้วเจไม่ขยับนะนักบินก็บอกท่านไม่ต้องห่วงครับเขาเอาหน้ามือข้อหน้าปัดก็ขยับเลยนะพอขยับเสร็จเครื่องบินออกสายครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงกันเขาเปิดประตูเลยครับเพื่อลงโฟอาจารย์นั่งมีเซฟตี้เบลแต่เลขาอาจารย์ท่านอธิบดีนั่งไม่มีขวัญเสียหมดเลยอาจารย์ท่านไปบอกพร้อมกับแบกเบญจภาคี5องค์เลยเรียบนะครับรับรองไม่ตายแน่แล้วเชื่อมั้ยครับไม่ตายจริงกลับมาสอนสุริยาได้นะครับไม่ตายจริงนะครับอันนี้ก็ไปแต่ชายแดนนี่น่าเป็นห่วงมากได้มีโอกาสไปหลายอย่างนะอาจจะแทรกอันนี้ไปแต่อยากให้เห็นว่าการเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยนั้นจึงจะเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงแล้วเขาบอกให้รวมผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามมาตรา456แต่ปรากฏว่าเมื่อปี2502มีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาโดยที่ประชุมใหญ่บอกว่าการร้องทุกข์นั้นสามารถมอบอำนาจได้ทำให้อาจารย์งงในเรื่องนี้มากนะเพราะธรรมดาผู้เสียหายน่าจะมีเฉพาะผู้เสียหายผู้จัดการแต่ผู้เสียหายแต่มอบอำนาจได้เหมือนมอบคดีแพ่งนั่นแหละมอบอำนาจได้นะแล้วพอฎีกาปี2503ก็ตัดสินว่าในการฟ้องคดีมอบอำนาจให้ฟ้องคดีได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องรู้ไว้นิดนึงผู้เสียหายผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายนะครับนะผู้เสียหายนั้นไม่ต้องทำเองมอบอำนาจได้การที่กฎหมายกำหนดให้มีผู้จัดการแทนผู้เสียหายนั้นไม่ได้ระบุว่าการฟ้องคดีอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นมอบอำนาจได้จำคอนเซ็ปต์นี้ไว้ดีนะครับและการที่จะเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเขาบอกต้องหนึ่งต้องไม่ยินยอมให้มีการกระทำความผิดสองต้องไม่มีส่วนในการกระทำความผิดนะจึงถ้ายินยอมแล้วหรือมีส่วนในการทำผิดไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับแต่อยากเตือนนักศึกษาที่เป็นผู้ชายครับเจอมาแล้วมีคำพิพากษาฎีกาซึ่งอันนี้อาจารย์จะไปบอกทีหลังตอนเรื่องผู้ศึกษานะว่าเลขอะไรนะครับเขาบอกคำยินยอมของเด็กที่ยอมให้ผู้ชายร่วมประเวณีนะครับร่วมประเวณีถ้าเป็นเด็กนะเขาบอกว่าคำยินยอมของเด็กนั้นยังไม่ได้หมายความว่าเด็กไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเพราะเด็กความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีน้อยนะครับใครที่ชอบเด็กระวังนะเด็กจะเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับเมื่อเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยบิดามารดาใช่ไหมซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมก็มีอำนาจที่จะดำเนินคดีแทนเด็กได้ตามมาตรา5วงเล็บ1นะครับอาจารย์จะไปพูดถึงนี่นะอันนี้เพียงแต่ให้เห็นเขาคงผู้เสียหายยังไม่ได้พูดผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายนี่ต้องใช้เวลาพูดประมาณ2ชั่วโมงนักศึกษาจะรู้ทุกแง่มุมแล้วยืนยันได้เลยไม่ว่าเขาจะถามผู้เสียหายยังไงต้องตอบได้นะครับยืนยันได้นะครับถ้าฟังแล้วเข้าใจนะครับนะครับอ้าวต่อมามาดูวงเล็บ5พนักงานอัยการนะครับก็ไม่ต้องมารู้อะไรมากนะเพราะพนักงานการตัวบทบอกว่าจะเป็นจะพนักงานอื่นก็ได้มาเป็นพนักงานการแต่ปัจจุบันนี้คนจะเป็นพนักงานอัยการเป็นข้าราชการอัยการตามพระบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553นะครับเป็นอย่างนั้นนะอ้าว6พนักงานสอบสวนในประเด็นพนักงานสอบสวนนักศึกษาต้องรู้มีฎีกาอยู่น่าสนใจแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เคยออกข้อสอบเลยนะอาจจะมีการเสนอแล้วไม่ได้รับคัดเลือกพนักงานสอบสวนหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนนะครับอันนี้แหละครับนักศึกษาต้องเข้าใจเพราะคำว่าพนักงานสอบสวนมีอยู่หลายท้องที่หลายตัวบทหลายมาตราสิ่งสำคัญไปโผล่อยู่ในมาตรา123ซึ่งมีความสำคัญมากพนักงานสอบสวนปัจจุบันนี้ตามระเบียบตั้งแต่ของกระทรวงมหาดไทยออกมาว่าคือตำรวจนะครับไม่ใช่พนักงานฝ่ายปกครองแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจอีกอย่างนึงนะครับต้องแยกกันนะครับนั่นจะมีบทนิยาม
คำว่าตำรวจในการเป็นพนักงานสอบสวนมักจะเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนนั้นต้องเป็นพนักงานสอบสวนซึ่งมีอำนาจสอบสวนคดีนั้นไม่ใช่นะครับพนักงานสอบสวนคือพนักงานสอบคือเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและทำหน้าที่ทำการสอบสวนไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานสอบสวนที่มีหน้าสอบสวนคดีนั้นทำไมอาจารย์ถึงพูดอย่างนี้ถ้ามีการไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบางขุนเทียนแต่เหตุเกิดที่ไหนครับเหตุเกิดที่บางเขนนะไปผิดบางหน่อยไปบางขุนเทียนพนักงานสอบสวนก็รับการสอบสวนคดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวถามว่ามีการร้องทุกข์ตามระเบียบหรือไม่ตอบได้ทันทีมีการร้องทุกข์ตามระเบียบนะครับจำฝังไว้นิดหนึ่งนะครับใส่มวยโฟชิปฝังไว้เลยว่าเป็นอย่างนี้นะส่วนจะเป็นยังไงดีคาอะไรมีรายละเอียดยังไงเราไว้ว่ากันเมื่อเราพูดถึงพนักงานสอบสวนนะครับนะครับอันนี้เอาละครับมาดูวงเล็บ7ซึ่งนักศึกษาต้องรู้7กับ4คู่กันนะครับออกข้อสอบมาบ่อยครั้งมีบางปีที่เว้นเพราะอะไรนะอย่างที่อาจารย์บอก5ปีในระยะ5ปีข้อสอบจะไม่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเว้นไปบ้างนะครับแต่นักศึกษาต้องรู้คำร้องทุกข์ครับคำร้องทุกข์ตัวบทบอกว่าหมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้ทำความผิดได้รับโทษถามว่าในส่วนนี้ถ้าเราแบ่งเป็นข้อๆสิข้อแรก1ต้องมีผู้เสียหายข้อแรกนะถ้าคดีนั้นไม่มีผู้เสียหายที่เป็นเอกชนนะครับแต่ผู้เสียหายเป็นรัฐก็เป็นรัฐเป็นคนดำเนินการนะหนึ่งต้องมีผู้เสียหายและผู้เสียหายในที่นี้ก็ต้องโยงไปดูมาตรา2-4ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับข้อหนึ่งนะข้อสองต้องมีการกล่าวหาต่อใครครับต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะนักศึกษาก็โน้ตไปได้เลยต้องมีการไปแจ้งความตามมาตรา123หรือ124ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ถามว่าถ้าเป็นการไปแจ้งความต่อคนอื่นโดยหลักไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายนี้แต่มีตัวบทกฎหมายบางอย่างให้การไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่บางครั้งที่รับคดีได้สิ่งนี้เนี่ยเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาว่าไงครับมีการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชานั้นดันไม่ใช่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจไม่ได้แม้กระทั่งประเด็นของคดีอาจารย์เล่าคดีของเอกันนะเนื่องจากปัจจุบันนี้อาจารย์เป็นรองอธิบดีที่คุมคดีอาญาทั่วประเทศเคยมีคดีที่น่าเสียดายอยู่สมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้คดีนั้นเกือบ10ปีแล้วมั้งนะมีการแจ้งความร้องทุกข์นะจากพวกคอลเซ็นเตอร์มาตั้งแก๊งครับชาวต่างประเทศมาตั้งแก๊งหลอกลวงคนประเทศของตัวเองในเรื่องนั้นเป็นกรณีคนออสเตรเลียไปหลอกคนออสเตรเลียเองพอถูกจับตรงก็โวยวายขึ้นมาไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเสียหายกันหน่อยผมจะโกงคนออสเตรเลียด้วยกันนะอันนี้โวยวายใหญ่นะผู้บริษัทจำความได้อย่างนี้เราก็ดำเนินคดีแต่สิ่งที่พลาดเพราะเราคิดว่าการหลอกลวงดังกล่าวนี้เป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเขาไม่ได้ชอบคนประชาชนเขาโทรหลอกลวงแต่ละรายนะแล้วคิดว่าคงมีคาถาดีพอพูดปุ๊บยอมจ่ายพอไปสอบพยานที่ต่างประเทศเนี่ยนะอาจารย์ไม่ได้ไปสอบเองเพราะฉะนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าพนักงานเดียวกันก็เดินทางไปสอบปรากฏว่าเชื่อหมดเลย
นะครับมาลงทุนประเทศไทยอย่างนั้นก็โอนเงินกันมาเยอะคิดเป็นเงินโอ้หลายร้อยล้านนะครับก็ไปหลอกลวงในประเด็นนี้เนี่ยฝากไว้สำหรับท่านที่เป็นตำรวจนะครับจับเขาแจ้งความหน่อยก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ทางกรต.เข้ามาเกี่ยวข้องก็มีการไปร้องทุกข์ดำเนินคดีผลสุดท้ายปรากฏว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้ดำเนินคดีได้ในรูปเกี่ยวกับบางอย่างแต่บางอย่างที่เป็นฐานความผิดทั่วไปแล้วทำไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับว่าการร้องทุกข์ไม่ชอบเมื่อการร้องทุกข์ไม่ชอบการสอบสวนก็ไม่ชอบเมื่อการสอบสวนไม่ชอบพนักงานการฟ้องคดีก็ฟ้องไม่ชอบนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตว่าต้องดูว่ามีการแจ้งความนะไปที่สองการแจ้งความนั้นจะต้องมีส่วนคือมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นการกระทำนั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เป็นคำร้องทุกข์และคำร้องทุกข์อย่าไปเข้าใจเฉพาะความผิดอาญาต่อส่วนตัวนะครับความผิดอาญาแผ่นดินก็ร้องทุกข์ได้นะครับไปเที่ยวนะครับเนี่ยตอนนี้มีการหยุดหลายวันนะครับนะบางครั้งก็หยุดวันเดียวแต่พวกข้าราชการก็บอกหยุดหลายวันนะครับนะก็ยังบอกอาจารย์ก็ยังงงเหมือนกันวันที่1 2เสาร์อาทิตย์วันที่5วันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกคนเฮหมดบอกหยุดหลายวันมันอยู่ตรงไหนหลายวันเอาลาหยุด2วันลาป่วยอีก2วันโอ้โหลุงหมดได้เป็นอาทิตย์เลยหัวทายเล่นไป9วันเลยนะครับอันนี้เป็นโทษนะครับเป็นโทษนะในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับพอหยุดไปนานๆนะครับก็มีผู้มาเยือนนะครับพนักงานทำความสะอาดนะครับช่วยเก็บทีวีตู้เย็นนะครับไปเรียบร้อยกลับมาบ้านบ้านสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับนะบางครั้งนะเขาอาจจะเพิ่มความสกปรกให้เพื่อเป็นอาถรรพ์นะครับถ้าใครเคยเจอคดีอาจารย์เคยเจอเลยนะครับคดีสมัยเป็นการพิโรธแต่ศาลยกฟ้องนะขึ้นไปเก็บของปรากฏว่าไปกลางวันแต่จุดใต้ใครรู้จักใต้ไหมใต้คือจุดมีจะมีไฟให้โคมไฟเนี่ยจุดใต้ก่อนขึ้นบ้านล้างเท้าเรียบร้อยเลยนะครับเพราะกลัวจะไปทำความสกปรกให้ที่บ้านแล้วช่วยเก็บของไปหมดอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถึงประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียหายอันนี้ทำให้มีความเสียหายแต่สิ่งสำคัญอยากให้ดูตรงนี้ครับเดี๋ยวพอเราพูดคำร้องทุกข์อาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้เป็นคำร้องทุกข์หรือไม่เป็นคำร้องทุกข์การกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษถ้าไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดให้รับโทษแล้วไม่ใช่คำร้องทุกข์ได้นานเช่นร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานร้องทุกข์ไว้ไปตกลงกันส่วนมากจะเจอในลักษณะนี้ครับมีการเกี่ยวกับพรากผู้เยาว์มั่งมีการข่มขืนทำอนาจารส่วนมากจะไปร้องทุกข์ไว้ก่อนบอกร้องทุกข์ไว้ทำไมไม่ต้องการเอาโทษหรอกต้องการให้รับผิดชอบถามว่ารับผิดชอบยังไงจะแต่งงานไม่ต้องการให้แต่งงานหรอกครับต้องการเงินครับนะอันนี้ก็ไม่ถือเป็นคำร้องทุกข์ไม่มีเจตนานะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการไปแจ้งความไม่ใช่ผู้เสียหายเราเรียกภาษากฎหมายว่าคำกล่าวโทษจะอยู่ในวงเล็บ8นะครับส่วนวงเล็บ9ไม่มีประเด็นสำคัญนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดถึงประเด็นสำคัญกระโดดมาเลยนะครับคือวงเล็บ10นักศึกษาต้องรู้นิดหนึ่งนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือการสืบสวนการสืบสวนหมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดของความผิดจุดที่อยากให้รู้นะครับถ้านักศึกษาอ่านตัวบทผ่านๆแล้วบางทีไม่รู้เน้นไหนเน้นสิ่งสำคัญครับการสืบสวนทำโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเรียกว่าการสืบสวนเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเส้นระหว่างอันนี้คือสืบสวนหรือสอบสวนนะนักศึกษาคงทราบว่าเดี๋ยวนี้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีซึ่งทำหน้าที่เหมือนตำรวจนะครับการที่จะเป็นคดีพิเศษได้จะมีกฎหมายกำหนดเป็นคดีพิเศษจะมีมติของคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งอาจารย์ก็ร่วมประชุมอยู่ด้วยนั้นกำหนดว่าคดีใดจะเป็นคดีพิเศษโดยใช้2ใน3ส่วนในกรณีนี้นะครับการที่สืบสวนก็ทำได้โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
หรือผู้เคยง่ายเจ้าที่คดีพิเศษหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแต่จะไม่ใช่การสอบสวนนะครับจะสอบสวนต่อเมื่อเข้าตามวงเล็บ11การสอบสวนหมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ซึ่งต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้หรือทำไมไรพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวมาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้ทำความผิดมาฟ้องลงโทษอันนี้เป็นตามกฎมาตรา2แต่ถ้าโยงไปพูดถึงเรื่องการสอบสวนแล้วอาจจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบุคคลที่ถูกกล่าวหาด้วยสิ่งที่อาจารย์จะบอกในประเด็นนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเห็นว่าถ้าเป็นการสอบสืบสวนแล้วนี่นะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท่านเป็น24ชั่วโมงนะไม่ต้องกลัวว่าในเขตพื้นที่ใดนะถ้ามีส่วนของการสืบสวนเข้ามาในสำนวนสำนวนนั้นไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าการสอบสวนต้องดูว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่แล้วโดยหลักนักศึกษาต้องไปดูมาตรา18เดี๋ยวท่านศาสตราจารย์พิเศษพลเอกดรุณสุทธิพันธ์ก็คงอธิบายฟังต้องไปดูมาตรา18ครับมาตรา18เป็นกรณีที่เกิดพื้นที่อยู่ในพื้นที่เดียวนะเกิดอ้างหรือเชื่อนะครับอันที่1อันที่2ถูกจับพนักงานผู้ต้องหาถูกจับอันที่3ผู้ต้องหามีภูมิลำเนาในกรณีเช่นนี้นะครับเกิดเชื่อหรืออ้างจับมีพื้นที่เดียวมีพนักงานสอบสวนคนเดียวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็คือหัวหน้าพนักงานสอบสวนนั่นเองแต่ถ้าเกิดหลายพื้นที่ตามมาตรา19แล้วไปอีกอย่างหนึ่งจะมีพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจในการสอบสวนหลายคนนะแล้วใครจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต้องดูว่าคดีนั้นจับได้หรือจับไม่ได้ซึ่งจะต้องแยกออกจากกันถ้านักศึกษาแยกได้นะมันหมดปัญหาแต่นักศึกษาตามที่ตรวจแล้วมีบางครั้งเนี่ยท่านแยกไม่ออกท่านไปแยกมาตรา18นะครับทั้งที่เหตุเกิดหลายท้องที่นะครับหรืออาจจะเกี่ยวโยงกับหลายพื้นที่ถ้าไปใช้มาตรา18ต่อนะครับผิดแล้วบางครั้งเหตุเกิดพื้นที่เดียวท่านก็ไปใช้มาตรา19ท่านจะผิดแล้วนะครับอันนี้จึงอยากให้รู้ว่าการสอบสวนเป็นยังไงนะครับเมื่อเห็นการสอบสวนอีกพนักงานสอบสวนแล้วท่านกระโดดไปดูมาตรา16นะครับในส่วนของภาค12นะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจให้พึงเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับแต่รวมถึงเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับด้วยนะเขาบอกให้รวมถึงพัสดีนะพัสดีเนี่ยในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าต่างประเทศที่มีปัญหาอาจารย์เคยไปดูงานต่างประเทศนะครับหลายประเทศมากทั้งอเมริกาไปดู FBI ไปดูสกอตแลนด์ยาร์ดที่อังกฤษไปดูอินเตอร์โพลที่ฝรั่งเศสที่อเมริกาเนี่ยพัสดีเขามีอำนาจมากครับในการติดตามจับคนที่หนีคุกนะครับเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามาร์แชลนะครับโอ้โหอำนาจล้นฟ้าเลยนะครับอันนี้หรือเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรอะไรมีมากมายเข้ากรณีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแล้วปรากฏว่ามีเจอเรื่องจริงมาเมื่อวานซึ่งนะพระพวกอาจารย์โทรมาเป็นหมอนะครับท่านเป็นหมอผู้หญิงเสริมความงามอาจารย์ก็เคยเผลอไปรับการเสริมความงามเหมือนกันนะครับเพราะตอนนั้นไปญี่ปุ่นไปเจอแดดเปรี้ยงๆอากาศเย็นหน้าดำเพราะพวกเลวไปหานะไปหาทั้งหมอผู้ชายหมอหญิงนะท่านก็เล่าให้ฟังท่านโทรมาบอกตอนนี้ท่านเอารถตู้คันหนึ่งซึ่งเป็นรถตู้ทึบไปใส่เบาะนั่งแล้วมีบุคคลมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตท่านต่อรถผิดประเภทต้องเสียภาษีสัมภาระนี้เพราะฉะนั้นจะขอยึดรถถ้าไม่ยึดรถที่จักฟังคำเล่านะเท็จจริงยังไงคนนั้นจะเป็นเจ้าที่สัมภาระนี้หรือไม่อาจารย์ตอบไม่ได้น
ะครับเขาฟังโทรศัพท์นะครับง่ายนิดเดียวขอแสนหนึ่งนะปรากฏว่าเป็นรถเก่าคนเรียกนี่ไม่ดูเลยรถอย่างนี้แสนใครจะให้ท่านบอกขอหมื่นหนึ่งอาจจะได้ไปแล้วนะครับนะก็จะดำเนินการก็มาถามอาจารย์บอกเจ้าที่กรมสรรพากรมีอำนาจไหมอาจารย์ก็เปิดตัวบทเลยความจริงไม่ต้องเปิดหรอกจำได้อยู่แล้วพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจเป็นครับนะแล้วดูเขามาจับกลางท้องถนนนะอันนี้เขาบอกเล่าเป็นเกตได้นะจริงๆเจ้าที่กรมสรรพากรมีอำนาจก็จริงแต่ในทางปฏิบัติจริงๆนะถ้าใครเจอกรณีนี้นะต้องตำรวจต้องจับก่อนแล้วก็ไปถึงการใช้รถผิดประเภทแล้วถ้าเห็นว่าไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตส่งให้ทางกรมสรรพสามิตดำเนินการนะครับอย่าไปถูกแสนหรือยอมจ่ายนะครับอาจารย์ผู้สาบอกไปบอกถ้า 20,000 ใครเขาจะนะเขาจะเอาแสนหนึ่งยืนยันพอหลังจากนั้นถามบอกแล้วเป็นยังไงเขาปล่อยแล้วเขาเห็นขึงขังมากนะครับนะเห็นโทรหาคนนู้นโทรหาคนนี้เพราะคุณหมอนี่ท่านโทรหมดเลยนะครับเพราะปรากฏว่าเป็นคนไข้ใช่ไหมนะนายตำรวจทนายความศาลอัยการนะครับท่านโทรเรียบเลยสัมสารมิตรดูท่าทางไม่ดีไม่รู้ตัวปลอมหมดนะเลยหนีไปอ่ะเราเก็บกันไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะประกาศว่า2ชั่วโมงที่จะเจอกันคราวหน้านี้จะเป็นของพี่อ้วนอาจารย์สิริชัยหรือพี่ใหญ่อาจารย์อรรถพลนะครับจบกายทราบสวัสดีครับ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com